ผมเหลือเวลาอีกประมาณ 8-9 นาทีผมคิดว่าในช่วงสุดท้ายของรายการต้องถามเนี่ยผมอยากจะให้เวลากับการที่ผมต้องถามคุณอภิสิทธิ์เกี่ยวกับตัวคุณอภิสิทธิ์จะอนุญาตไหมครับผมรายการนี้ก็อาจารย์เป็นคนตั้งคำถามครับผมไม่ใช่ผมเป็นคนตั้งคำถามผมมีหน้าที่ตอบคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วครั้งหนึ่งครับทำไมจึงอยากเป็นอีกเพราะว่ามีงานที่ผมอยากทำและยังทำไม่สำเร็จและผมคิดว่าสิ่งที่ตั้งใจจะทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นหลายเรื่องที่ผมเริ่มต้นมาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องการศึกษาที่มีเรื่องการเรียนฟรีนะครับแล้วก็ความพยายามของผมที่จะเข้าไปปฏิรูปการศึกษาถึง2รอบเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มันยังไม่สำเร็จนะครับผมเริ่มต้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นระบบสวัสดิการให้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีกองทุนการออมเพื่อจะรองรับในอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับสังคมเป็นงานที่ผมอยากทำผมเข้ามาเป็นนักการเมืองผมอยากทำเรื่องเหล่านี้แล้วผมมีโอกาสทำไปแล้วครั้งหนึ่งบางเรื่องผมเดินไปได้อาจจะค่อนทางบ้างบางเรื่องสุดทางบางเรื่องครึ่งทางบางเรื่องในที่สุดยังเริ่มไม่ได้เลยเนี่ยความตั้งใจเหล่านี้ยังมีอยู่ซึ่งผมไม่สามารถไปกำหนดอนาคตตัวเองได้ผมทำได้ก็คือไปบอกกับประชาชนแล้วถ้าประชาชนเขาอยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นผมก็หวังที่จะให้เขาสนับสนุนผมก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสวัสดิการเศรษฐกิจเท่านั้นเนี่ยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับผมเริ่มต้นมาเนี่ยผมเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยผมทำกฎหมายพวกนี้ครับกฎหมายข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันใหม่หมดเหมือนกันทั้งเรื่องในแง่มุมของข้อมูลส่วนตัวว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรกับเรื่องสิทธิเสรีภาพท่ามกลางสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้ที่ผมคิดว่าอยากจะทำนะครับแล้วก็ยังมีความคิดยังมีไฟสนใจศึกษาติดตามถามไถ่ผู้คนอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นความสนุกกับงานที่ผมทำมาตลอดชีวิตก็อยากจะทำนะฮะแต่ว่าทำได้หรือไม่อยู่ที่ประชาชนถ้าคนคิดอย่างคุณอภิสิทธิ์อยากจะทำก็เลยต้องเข้าไปเป็นเล่นทางการเมืองแล้วไปเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าทุกคนคิดกันอย่างนี้เนี่ยคิดได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเราต้องเปิดกว้างแล้วผมก็อยากให้คนที่มาแข่งขันที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาแข่งขันกันด้วยแรงจูงใจนี้นะครับถ้าอาจารย์อยากจะทำระบบรองรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับรู้สึกอาจารย์สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยก็อยากจะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อผลักดันตรงนี้ผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการยิ่งมากยิ่งดีนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเขาเป็นคนเลือกว่าทางแบบไหนที่จะไปได้และนอกจากนั้นเนี่ยผมเป็นนักการเมืองซึ่งเข้ามาเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ด้วยว่าคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยอยู่ในการเมืองได้นะ นะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วจะถูกโจมตีถูกใส่ร้ายถูกเล่นงานอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องทำให้อยู่ได้เพื่อผมก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกรุ่นนึงที่เขามีความตั้งใจจะทำงานการเมืองหรือมีความคิดเกี่ยวกับสังคมจะเหมือนหรือไม่เหมือนผมก็แล้วแต่เนี่ยมองว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยคือเรื่องแบบนี้ทำไมเมื่อเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีปีคราวที่แล้ว52กับ53ทำไมถึงทำไม่ได้ผมมองว่าหลายเรื่องเนี่ยที่ประกาศว่าจะทำก็ทำได้นะครับ100วันเนี่ยผมบอกว่าเรื่องเรียนฟรีเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอสม.เรื่องอะไรทำให้เสร็จหมดนะครับบางเรื่องเนี่ยเราเข้าไปเห็นปัญหาเช่นจำนำข้าวเราก็เปลี่ยนเป็นประกันรายได้ผมก็มองว่านั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสังคมแต่เราต้องปรับปรุงตัวนโยบายหลักการนโยบายก็เป็นสิ่งที่ไปได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่สำเร็จเลยเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าถามว่าทำได้อย่างที่อยากจะทำให้หมดหรือยังล่ะมันยังเพราะอะไรเพราะเรายังมี1คนยากคนจนที่ไร้หลักประกันอยู่เยอะแยะไปหมดเราต้องคิดต่อว่าเราจะสร้างระบบนี้แล้วก็ยั่งยืนด้วยผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยต้องคิดระบบที่มันยั่งยืนด้วยไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินมาถมไปแล้วก็วิ่งหาเงินมาหรือไปกู้เงินมาอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่านายกรัฐมนตรีทุกคนนะครับมีข้อจำกัดนะครับเราไม่สามารถที่จะเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจชอบมันจะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ควบคุมไม่ได้บ้างระบบที่ขับเคลื่อนไปแล้วมีปัญหาทั้งการเมืองทั้งราชการบ้างก็ไม่ต้องอะไรหรอกครับขนาดนายกประยุทธ์มีมาตรา44ไปถามท่านสิครับว่าท่านได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการหรือยังมันก็ยังหรอกนะครับแล้วปัญหาของประเทศไม่มีวันหมดปัญหาของสังคมไม่มีวันหมด
แก้ตรงนี้ไปก็จะมีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นมาปัจจัยที่คุณอภิสิทธิ์ต้องเข้าไปทำงานในราบ11ปัจจัยที่การประชุมอาเซียนที่พัทยาก็ล้มเหลวปัจจัยพวกนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นนั่นก็ชัดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทราบว่า3ปีที่2ปีครึ่งที่ผมอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันมีกลุ่มคนที่จงใจขัดขวางและก็พร้อมที่จะใช้ถึงขั้นความรุนแรงเข้ามาขัดขวางการทำงานแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ผมว่าสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ที่สังคมจะเป็นผู้ตัดสินต่อไปนะครับผมถือว่าเมื่อเราอาสาแล้วก็มาทำงานเนี่ยปัจจัยอะไรก็ตามเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็มีหน้าที่แก้ไม่มากก็น้อยนะครับหลายคนก็อาจจะผมก็เจอทั้งสองทางอยู่แล้วนี่อาจารย์จากไอ้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีบางคนที่ไม่พอใจผมบอกโอ้โหทำไมช่วงนั้นไม่เด็ดขาดเลยไม่ส่งกำลังเข้าไปกวาดล้างเลยซึ่งผมก็ยืนยันว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งนะครับผมว่าความขัดแย้งไม่ได้หมดหรอกเพราะความขัดแย้งมันมีที่มาจากทั้งการปลุกปั่นทั้งจากปัจจัยบางอย่างซึ่งก็มีเหตุมีผลที่มันทำให้ไปสู่จุดนั้นนะครับกับสองเนี่ยนะฮะ อีกด้านหนึ่งก็จะมีคนที่ยังกล่าวหาผมอยู่ว่าเป็นฆาตกรทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาหรือว่าจะถามพอดีออกมาอย่างชัดเจนอีกว่าสิ่งที่ผมทำนั่นคืออะไรนะครับก็คือว่ามีกลุ่มคนที่มาชุมนุมและมีกลุ่มคนที่เข้ามาและเป็นกองกำลังติดอาวุธนะครับและสิ่งที่ผมทำก็คือประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับและก็รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายความมั่นคงก็ออกคำสั่งตามสถานการณ์ศาลฎีกาก็ว่าก็ยังมีคนว่าว่าผมเป็นฆาตกรอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าผมอ่อนแอนะผมก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ก็ข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงแล้วก็สังคมก็จะต้องพิจารณาไปว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าถ้าคสช.ทำงานประสบความสำเร็จก็ต้องแปลว่าการเมืองหลังคสช.เนี่ยมันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขามองว่ามันจะต้องไม่มีเรื่องของการย้อนกลับไปสู่สถานการณ์แบบนั้นอีกแล้วนะผมก็จึงบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่อง250เสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เพราะว่าผมมองว่าขนาดตอนนั้นผมมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเขายังไปปลุกปั่นได้ให้คนมาต่อต้านถ้าคิดจะไม่ใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหนักหนาสาหัสแน่แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าขณะนี้สังคมน่าจะยอมรับกันได้แล้วใช่ไหมว่าใครรวบรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เขาทำงานแต่ถ้าเขาไปใช้อำนาจนั้นในทางไม่ชอบนะครับแน่นอนการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเช่นการชุมนุมประท้วงก็ต้องสามารถทำได้แล้วเราก็ต้องหวังว่าบทเรียนที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้ก็คือ 1. ผู้ใช้อำนาจต้องระมัดระวังมากขึ้น 2. กลไกที่จะถ่วงดุลผู้ใช้อำนาจเนี่ยต้องเข้มแข็งขึ้นอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดไปสู่ภาวะความสุ่มเสี่ยงต่อสงครามกลางเมืองแล้วก็กลับไปสู่การรัฐประหารที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลฎีกาหมายความว่าศาลฎีกาที่นำเอาคำร้องของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพที่บอกว่าทาริศกับพวกอีก 4-5 คนไปตั้งข้อหาว่าเป็นฆาตกรในสมัย52 53เพราะว่าตอนนั้นคุณศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์มองอย่างหนึ่งแต่ศาลฎีกาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาไต่สวนต่อว่าคุณทาริศกับพวกไม่น่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตคือให้ศาลรับไว้ว่ามันมีมูลนะครับครับน่าสนใจครับเสียดายผมมีเวลาเท่านี้ว่าจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ภรรยาของคุณอภิสิทธิ์ผมไม่เคยเห็นออกมาอะไรเท่าไหร่แล้วมีบทบาทแค่ไหนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเอาไว้สัปดาห์หน้าผมจะกลับมาถามเรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ